ำหรับในช่วงคุยให้เคลียร์นะคะเราก็จะมาขยายประเด็นกันต่อนะคะถึงโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนที่จะลงพื้นที่วันที่18จนถึงวันที่19มีนาคมที่จังหวัดนครสวรรค์รายละเอียดกิจกรรมจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากพลอากาศเอกอดิศักดิ์กลั่นสนอสมาชิกวุฒิสภารองประธานกรรมการสวพบประชาชนภาคเหนือตอนล่างคนที่1ตอนนี้ท่านอยู่ในสายของเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับผมสวัสดีครับค่ะเหมือนกับในช่วงที่ผ่านมาในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมานี่คณะลงพื้นที่ที่กำแพงเพชรถูกต้องไหมคะท่านใช่ครับค่ะบรรยากาศการลงพื้นที่ที่กำแพงเพชรครั้งที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะท่านเล่าคุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะที่กำแพงเพชรเป็นที่ที่เราลงพื้นที่ได้น้อยครั้งนะค่ะไม่ว่าการลงพื้นที่พอเวลาเราไปถึงเราได้เจอคนที่มาชี้แจงอะไรกับเรานะก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเราก็ได้รับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เราได้รับรู้ว่าที่ใดบ้างที่มันมีปัญหาอันหนึ่งที่ประชาชนจะไม่เข้าใจก็คือเข้าใจว่าคือมีเหมือนกับว่าเป็นวุฒิสภาไปมีอะไรไปก็จะเสนอนำเสนอทุกเรื่องนะครับซึ่งจริงๆตัวเนี้ยเราไม่ใช่ฝ่ายบริหารเราเป็นฝ่ายนิติบัญญัติแต่ในกลไกของเรานั้นเราสามารถสะท้อนเรื่องต่างๆให้กับทางผู้บริหารได้รับทราบแล้วก็แก้ไขปัญหานั้นได้นะครับส่วนจะได้ยากได้ง่ายนั้นขึ้นอยู่กับความยากง่ายของปัญหาและความซับซ้อนของมันนะครับในส่วนของที่เราได้ก็คือกฎหมายที่ใช้อยู่บังคับในการเป็นกติการ่วมกันมันมีอะไรบ้างที่มันยังมีจุดอ่อนยังมีข้อบกพร่องที่หนึ่งอาจจะใช้ได้ดีแต่อีกที่หนึ่งอาจจะสร้างปัญหาซึ่งนี่ครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องเอาข้อมูลทุนนี้มาแก้ไขกฎหมายนี่ครับเป็นเรื่องที่เราลงไปก็ต่างคนต่างได้นะครับเราเองเราก็มีส่วนได้แล้วเราก็อยากให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยมีส่วนได้จากกติกาที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็สามารถที่จะแก้ไขเพื่อให้มันสอดรับกับชีวิตของเขาครับผมท่านครับที่จังหวัดนครสวรรค์ที่ท่านกำลังจะลงพื้นที่มาในวันที่18แล้วก็วันที่19นี้ถือว่าท่านจะลงมาดูในเรื่องราวอะไรบ้างครับในพื้นที่ของเราในที่เตรียมไว้เนี่ยในรอบนี้นะครับคือเราจะวนเวียนไปในแต่ละอำเภอจะไม่ซ้ำกันนะครับเพื่อที่จะได้กระจายการรับรู้เรื่องต่างๆไปนะครับแต่เราก็ไม่ได้ทิ้งเรื่องเก่านะครับเราก็ยังคงเอาเรื่องเก่ามาดำเนินการติดตามให้แต่ว่าในรอบนี้เราจะไปที่ชุมแสงในวันที่18ครับแล้วก็ไปที่พยุหคีรีในวันที่19ครับก่อนไปนี่เราก็สอบถามไปก่อนเลยนะครับว่าปัญหาที่ท่านจะอยากจะเสนอให้เรานั้นเป็นเรื่องอะไรอันนี้ก็คือเราจะต้องหาข้อมูลนะครับในการลงพื้นที่เพราะบางทีเนี่ยมุมมองของแต่ละคนแต่ละท่านแต่ละด้านของหน่วยงานเนี่ยไม่เหมือนกัน อย่างเช่นในครั้งที่ไปถึงแล้วก็พูดถึงว่าเรื่องของที่ทำกินอย่างนี้นะครับ ในเรื่องของด้านที่ดินเขาก็จะมีเหตุผลหนึ่งมุมมองหนึ่งแต่พอไปดูเรื่องของป่าไม้เขาก็จะมีเหตุผลหนึ่งอีกมุมมองหนึ่ง ซึ่งตรงนี้ฮะเราไม่สามารถจะเอาของใครเป็นมาตรวัดทีเดียวเลยว่ามันถูกต้องได้เรื่องนี้ต้องคุยกันเรื่องนี้มันก็คือเรื่องที่รัฐบาลเขาดำเนินการอยู่แล้วนะครับฝ่ายบริหารเขาคงดูแล้วว่ามันจะต้องมีการพิสูจน์สิทธิ์กันเพราะว่าจะต้องดูว่าอันไหนเกิดก่อนเกิดหลังอันนี้มันต้องพูดกันยาวนานนะครับคุยกันในเวทีจะดีที่สุดนะครับในเรื่องของที่ดินทำกินเรื่องของน้ำใช่สำคัญมากนะคุณสวรรค์ค่ะท่านเรื่องของน้ำเรื่องของสังคมเรื่องของชีวิตการศึกษาของอยากมีวิทยาการอาชีพของทางอำเภอชุมแสงอะไรอย่างเงี้ยครับคือเป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันคือข้อมูลที่ส่งมานะให้เรารู้แค่เพียงว่าเรื่องอะไรแต่ว่าเราคงจะต้องไปพูดคุยกันในรายละเอียดทีนึงว่ารายละเอียดมันมีอะไรบ้างนะครับเรื่องสังคมเรื่องปัญหาที่อยู่อาศัยเขตบึงบอระเพ็ดเรื่องของรายได้พวกการบริหารจัดการน้ำเรื่องการกระตุ้นการท่องเที่ยวอันนี้นะครับเป็นของทางชุมแสงนะครับเรื่องของทางพยุหคีรีนี่ก็จะเป็นเรื่องน้ำท่วมซับซ่าอ๋อใช่พื้นที่นี้น้ำท่วมซ้ำซากมากริมน้ำเจ้าพระยาที่น้ำล้นตลิ่งมาท่วมมันก็ทุกปีนี่ก็เป็นผลกระทบที่มาจากเราไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำเดิมมันเคยเป็นพื้นที่ป่าที่ชะลอพอไม่ได้ชะลอน้ำมันหลากทีเดียวมันก็ต้องท่วมทีนี้มาจะแก้ไขเป็นยังไงแล้วเราจะในระยะยาวควรจะเป็นอย่างไรในระยะสั้นควรจะทำอะไรถ้าเราจะไปกันเขื่อนอย่างที่ท่านต้องการอะไรเงี้ยก็ต้องคุยกันว่าถ้าทำเสร็จตรงนี้แล้วมันจะไปช่วงที่อื่นต่ออีกไหม อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องพูดคุยกันว่าได้มีการศึกษาหรือยังนะครับแล้วมีการ
พิจารณาปัญหาอย่างไรอันนี้ก็คือทางจังหวัดต้องรับรู้ปัญหาที่ต่างๆเหล่านี้ด้วยแล้วทางจังหวัดก็คงจะต้องชี้แจงเรื่องต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่เราจะได้รับรู้ว่าในจังหวัดนั้นน่ะในเรื่องการดำเนินการของพื้นที่นะครับของส่วนที่เกี่ยวข้องน่ะได้มีการดำเนินการตามระบบหรือไม่นะครับในการแก้ไขปัญหาหรือรับเรื่องของปัญหาความร้องเรียนเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนเรื่องเดือดร้อนของชาวบ้านมาและได้ดำเนินการอะไรไปแล้วบ้างถ้าเรื่องที่ดำเนินการไปแล้วเนี่ยเราก็จะติดตามให้เรื่องที่ยังไม่ดำเนินการเราก็ต้องขอทราบว่าท่านจะดำเนินการอย่างไรมันเกินความสามารถของท่านไหมถ้ามันเกินความสามารถจะต้องไปร้องกระทรวงไปอะไรเราก็จะมีกับวิธีของวุฒิสภามีกลไกของมันในการดำเนินการที่จะส่งไปถึงรัฐบาลได้แม้กระทั่งถึงการตั้งกระทู้ถามในสภาก็เป็นไปได้ที่จะทำให้ผู้ที่บริหารได้รับทราบเรื่องต่างเหล่านี้แล้วก็แก้ไขปัญหาค่ะและทุกครั้งที่คณะท่านสว.ลงพื้นที่ไปทุกจังหวัดนะคะคณะท่านสว.ก็จะให้หน่วยงานราชการนะคะในพื้นที่นั้นๆเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเพื่อที่จะรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนแบบว่าตัวต่อตัวแบบสายตรงเลยใช่ไหมคะท่านเพื่อที่บางเรื่องอาจจะแก้ไขปัญหาณตอนนั้นได้เลยครับคือบางทีเรารับฟังเรื่องราวเนี่ยรับฟังกันคนละทีนะครับเรารับฟังชาวบ้านก็พูดในมุมมองของเขาส่วนหน่วยงานก็มีมุมมองของเขาแล้วก็แต่ละหน่วยงานก็ไม่เหมือนกันมุมมองก็คนละมุมกันแล้วพอเวลาชี้แจงไปคนที่ไม่รู้เรื่องก็คือชาวบ้านเพราะฟังไปฟังมาก็สับสนไปกันหมดเพราะนั้นดีที่สุดเลยก็คือให้ทั้งหมดเนี่ยชี้แจงในเวทีร่วมกันนะครับรับฟังปัญหาร่วมกันพูดเรื่องเดียวกันแล้วก็ในขณะเดียวกันทางจังหวัดก็จะได้รับทราบเรื่องต่างๆเหล่านั้นด้วยว่าจริงๆเรื่องมันเป็นอย่างไรแนวทางที่ดำเนินการไปแล้วถึงไหนอย่างไรนะครับจะได้ติดตามได้ครับนั่นคือประโยชน์ของการลงพื้นที่ครับถ้าจะเปรียบเทียบให้พี่น้องประชาชนเข้าใจง่ายๆนะคะคณะท่านสว.ถ้าดิฉันเปรียบเหมือนกาวใจไหมคะที่จะเชื่อมโยงกันนะคะระหว่างประชาชนหน่วยงานภาครัฐและก็ส่วนกลางรัฐบาลเข้ามาจูนกันเพื่อที่จะหาจุดลงตัวจุดความสุขให้กับพี่น้องประชาชนจุดที่จะช่วยเหลือเยียวยาดูแลพวกเขาได้เราสามารถเปรียบเทียบอย่างนี้ได้ไหมคะท่านเราพยายามจะทำให้เป็นอย่างนั้นนะครับแต่โดยภาระหน้าที่ของเราคงจะไปเป็นตรงนั้นไม่ได้แต่ว่าเราอยากจะเป็นรูปแบบการลงพื้นที่ของเราก็จะเป็นลักษณะนั้นนะครับคือเราจะทำความเข้าใจในทุกฝ่ายนะครับแม้แต่ว่าประชาชนที่ร้องเรียนมาเราก็ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนด้วยประชาชนบางคนรับฟังเราชี้แจงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังงงก็มีนะครับแต่จริงๆก็คือเรื่องทุกเรื่องที่ท่านร้องเรียนมาเราดำเนินการให้หมดเพียงแต่ว่าเรื่องที่เราชี้แจงไปนะอาจจะชี้แจงไปอีกในอีกมุมมองหนึ่งของอีกหน่วยงานหนึ่งแต่ว่าเรื่องที่ท่านร้องเรียนมานั้นน่ะเรารับดำเนินการให้แน่นอนครับแล้วเราก็ติดตามให้ส่วนผลจะเป็นอย่างไรเราก็จะแจ้งให้ทราบในระยะระยะไปครับต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าที่จริงแล้วเนี่ยการแก้ไขปัญหาที่มันอาจจะสะสมมาในระยะยาวมันอาจจะต้องมีกระบวนการรวมไปถึงมันอาจจะใช้เวลานะแต่ว่าสิ่งนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีมากที่ก็ถือว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ในลงพื้นที่มาแล้วก็ได้มาเห็นปัญหาใช่มีคนรับฟังพี่น้องประชาชนก็ชื่นใจเอาไปเชื่อมโยงให้เราได้ต่อด้วยท่านครับท่านจะมาในพื้นที่ชุมแสงถ้าสมมุติว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่อยากไปเจอท่านเนี่ยต้องไปในช่วงไหนครับเรามีกำหนดเวลานะครับที่จะให้ลงไปในช่วงเช้าเนี่ยเราก็จะไปที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอชุมแสงนะครับในช่วงบ่ายแล้วก็จะไปที่ให้ห้องประชุมเสือพ่นน้ำในบึงบอระเพ็ดนะครับแหวใหญ่นี่เรามาข้ามมาที่กำแพงเมืองนะครับถ้าเป็นวันที่19เราก็จะไปที่อบต.สระทะเลนะครับของพยุหคีรีนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายเราก็จะไปดูโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบนะครับที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ที่ไปยุคสู่โคกหนองนาโมเดลที่เป็นการเยี่ยมชมแล้วก็ไปดูผลการดำเนินงานว่ามันได้ผลอะไรเป็นอย่างไรบ้างนะครับทั้งหมดนะครับที่ที่เราจะไปผมเรียนกับพี่น้องประชาชนอย่างนี้นะครับโอกาสที่เราจะลงพื้นที่มาตรงนี้เราคงจะต้องลงกระจายไปเรื่อยๆเพราะเราผิดชอบถึง9จังหวัดแล้วก็ติดปัญหาของโควิดด้วยนะครับการระบาดทำให้การลงพื้นที่ของเราเว้นระยะห่างออกไปมากเพราะฉะนั้นบางทีถ้าหากว่าท่านมีเรื่องที่อยากใดเรื่องใดที่อยากจะนำเสนอให้กับทางเราได้รับฟังนะครับได้รับทราบท่านก็มาในพื้นที่ที่เราไปลงเนี่ยได้ครับเรายินดีที่จะรับเรื่องและข้อเสนอของท่านเสมอนะครับเพราะทั้งหมดนั้นคือข้อมูลที่เราควรจะได้รับครับค่ะแล้วก็ก่อนจากกันไปนะคะให้ท่านทิ้งท้ายค่ะถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนนะคะว่าคณะสว.ค่ะจะเป็นสื่อกลางในการที่จะสะท้อนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนสู่ส่วนกลางและก็รัฐบาลค่ะครับผมอยากจะเรียนกับทางพี่น้องประชาชนอย่างนี้นะครับว่าในการดำเนินการของเรานั้นนะครับเ
ราดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ที่สมาชิกที่สภาพูดกันครับนะครับเพื่อที่จะรับรู้ข้อมูลความเดือดร้อนของการใช้กติกาสังคมก็คือการใช้กฎหมายเมื่อเรามีกฎหมายที่ออกโดยหน่วยงานต่างๆเนี่ยออกมามันเยอะมากอย่าว่าแต่พี่น้องประชาชนจะรู้เลยครับเราเป็นผู้ที่สภาเองเรายังรู้ไม่หมดเลยมันเยอะจริงๆนะครับแล้วก็รายละเอียดของมันเนี่ยบางอันเนี่ยมันเข้าจะเกิดผลกระทบบางอันเนี่ยมันออกมาเนี่ยถ้าจะเรียกได้ว่าเป็นเฉพาะการคือช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้วิธีการแบบนั้นแต่พอผ่านเลยไปแล้วเนี่ยครับไอ้วิธีการอันนั้นเนี่ยแทนที่มันจะเป็นการแก้ปัญหามันจะกลายเป็นการสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาเรื่องพวกนี้แหละครับคือเรื่องที่เราจะได้รับรู้ได้รับการสะท้อนจากทางภาคประชาชนที่ต้องอยู่ในกติกาตรงนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ครับต้องมั่นใจได้เลยนะครับว่าเราต้องนำมาใช้ในการพิจารณาการแก้ไขกฎหมายหรือการนำเสนอเพื่อการแก้ไขกฎหมายและนำเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นและเป็นผลกระทบตรงนี้ให้ผู้บริหารหรือว่าผู้ที่มีหน้าที่นะครับได้ดำเนินการได้พิจารณาแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้นอาจจะเป็นการแก้ไขกฎหมายหรืออาจจะออกมาตรการต่างๆเพื่อปรับแก้ไขเพื่อแก้จุดอ่อนของกฎหมายในแต่ละอันก็สุดแท้แต่ว่าแต่ละหน่วยงานจะพิจารณานะครับก็จะดำเนินการอย่างไรแต่ได้มีการปรับแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนแน่นอนครับอันนี้เราติดตามเป็นระยะนะครับว่าช่วงหนึ่งเนี่ยเราเข้าดำเนินการถึงตรงนี้ยังติดอยู่แต่ก็อีกเว้นอีกสักเดือน2เดือนแล้วก็ตามใหม่ว่าเรื่องนี้ได้มีการตามดำเนินการไปถึงไหนแล้วนะครับติดตามไปเรื่อยๆพอจนกว่าจะได้รับการแก้ไขนะครับแล้วก็แล้วแต่ความยากง่ายของแต่ละเรื่องด้วยนะครับบางเรื่องเนี่ยผู้ที่เดือดร้อนนะครับเป็นผู้ที่เป็นฝ่ายผิดเองก็มีนะครับเราก็ต้องดูว่าอะไรควรจะทำได้แค่ไหนบ้างน้อยอย่างไรแต่ถ้าเป็นความเดือดร้อนครับต้องมีการดำเนินการแต่จะดำเนินการอย่างไรนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเชื่อมั่นได้เลยครับว่าเราทำแน่แล้วว่าในวุฒิสภานั้นเรามีการตั้งคณะกรรมการหลายคณะนะครับคณะกรรมการที่ติดตามเนี่ยก็มีต่างหากนะครับตั้งคณะกรรมการติดตามเรื่องต่างๆโดยเฉพาะที่เราส่งเรื่องร้องเรียนขึ้นไปเนี่ยเรื่องร้องเรียนที่ส่งขึ้นมาให้เราก็ส่งต่อให้การบัญชีการในขณะเดียวกันก็จะมีกรรมการอีกชุดหนึ่งที่จะมีหน้าที่คอยติดตามเรื่องต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเรื่องต่างๆเหล่านี้เราจะไม่ละเลยนะครับแล้วก็คณะกรรมการชุดนี้ก็ได้ทราบประเด็นทำเว็บไซต์ต่างๆที่จะลงไปให้ประชาชนได้เสิร์ชหาได้ค้นหาว่าเรื่องของท่านดำเนินการถึงไหนแล้วนะครับอันนี้ก็คือความอะไรก้าวหน้าที่ในแต่ละเรื่องที่ทำมานะครับว่าจะทำไปถึงไหนแล้วก็ท่านจะได้ดูได้ว่าเรื่องของท่านนั้นไม่ได้ถูกทอดทิ้งนะครับดำเนินการทุกเรื่องครับค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณท่านเป็นอย่างมากนะคะที่เกี่ยวกับรายการของเราขอบพระคุณค่ะท่านสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับคุณศิรินาถ คุณภูผาครับสวัสดีค่ะเรียบร้อยนะครับพี่น้องประชาชนคนนครสวรรค์และก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะเตรียมตัวให้พร้อม 18-19 นี้คณะสว.ลงพื้นที่นะคะจะได้สะท้อนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนสู่รัฐบาลค่ะ